คนแก่ในต่างจังหวัดคือคนที่ร้านแว่นท็อปเจริญทำโครงการช่วยเหลือบริจาคแว่นให้คนเมืองคือทาร์เก็ตที่เราอยากให้มีส่วนร่วมจะทำยังไงให้คนที่เหมือนอยู่คนละโลกเชื่อมกันได้ Seastagram เห็นโลกผ่านสายตาที่บกพร่องเข้าใจและช่วยพวกเขาได้จริงเราติดตามชีวิตผู้สูงวัยทดสอบสายตาและวิเคราะห์สิ่งที่เขาเห็นออกมาเป็นฟิลเตอร์จากสายตาพวกเขาจริงโหลดถ่ายแชร์ซีสแกน1รูปที่แชร์เท่ากับ1แว่นที่บริจาคมากกว่า 100,000 แว่นที่เราได้รับเอิร์นมีเดียมากกว่า3ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าการกดแชร์ช่วยคนได้จริงๆและโลกทั้ง2โลกคนทั้ง2วันก็ถูกเชื่อมมากันสิ่งสำคัญที่สุดท็อปเจอร์ได้คืนโลกที่สวยงามให้ผู้สนใจครั้งซีสตาแกรมโดยโครงการแว่นตาผู้สูงวัย